คนที่ต้องเดือดร้อนเนี่ยคนรับผิดชอบตอนนั้นพี่ไปบูนก็ไม่รู้เป็นผุยผงมาหรือยังแต่คนที่ต้องรับผิดชอบที่ตกกรรมลำบากจากแนวคิดนโยบายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ไปดูจากอะไรดูตัวแบบรู้ได้ไงมันเป็นอย่างนั้นไปดูตัวแบบในปี2540หลังจากรัฐธรรมนูญลักษณะเช่นนี้ออกมาบัตรเลือกตั้ง2ใบโอเคมันเป็นเรื่องของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับพอบัตรเลือกตั้ง2ใบสุดท้ายก็เรียกร้องมีการล้มการปกครองปัจจุบันก็มีการล้มเป็นการปกครองยกเลิกมาตรา12ก่อนหน้านี้ปี57เหมือนกันจนต้องมีการยึดอำนาจปี49ยึดอำนาจปี57ปัจจุบันถึงขั้นมีการยกเลิกมาตรา12แล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นประชาธิปไตยที่มีประชาธิปไตยประธานาธิบดีเป็นแบบนี้กันแล้วโอ้ยังมานั่งเลือกตั้ง2ใบบอกบอลหาเรื่องเข้าสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศฮะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับซึ่งปรากฏว่าพี่ไพบูลย์ฮะก็ประกาศที่จะดำเนินการกับพรรคเล็กกำจัดพรรคเล็กดำเนินการล้มพรรคเล็กนะครับแล้วก็จะมีการแก้กฎหมายเพื่อเป็นไปตามหลักนะครับที่เขาเชื่อว่าเขาจะได้ประโยชน์สูงสุดนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพรรคปฏิรูปประเทศไทยยุบพรรคของตัวเองมาเพื่อมาอยู่กับบิ๊กป้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นด้านประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกทั้งตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งและส.ส.และพรรคการเมืองว่าร่างเสร็จแล้วรอนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ส.ส.รายชื่อของพลังประชารัฐเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานหรือวิปรัฐบาลนะครับหารือกัน3ฝ่ายก่อนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภาในการเสนอกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับนั้นอย่างไรนะครับนี่ยังไม่ผ่านกระบวนการภายในครบนะฮะต้องรอให้นายวิรัติไปคุยกับวิป3ฝ่ายเสียก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับมีประเด็นใดบ้างนายไพบูลย์กล่าวว่ามีเรื่องของบัตรเลือกตั้ง2ใบจะแก้ไขไปตามรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ใช้มาตรา91คือวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับในชายการใช้ถ้อยคำมาจากรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปี2554สมัยรัฐบาลของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่แก้ไขโดยใช้ถ้อยคำคือใช้คะแนนรวมเป็นสัดส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนของทั้งประเทศซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา98นะครับของรัฐธรรมนูญปี2554และในกฎหมายลูกก็เขียนตามรัฐธรรมนูญในการนับคะแนนที่นับโดยการนับคะแนนรวมทั้งประเทศเพื่อเมื่อเสร็จก็นำมาหารด้วยจำนวนของส.ส.นะครับโดยในปี2564การแก้ไขมาตรา38มีส.ส.100คนจะนำส.ส.100คนมาหารจากคะแนนรวมทั้งประเทศและจะได้คะแนนที่ส.ส.พึงมี1คนสมมติหารคะแนนที่ประชาชนออกมาใช้เสียง32ล้านใบก็นำมาหาร100จะเท่ากับ 320,000 คนและนำคะแนนที่ไปหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้ถ้าหารแล้วได้คะแนนออกมาดูให้ได้จำนวนคือ 1% ขึ้นไปพรรคใดที่ได้ไปตั้งแต่ 320,000 ขึ้นไปก็จะได้ส.ส.ตามจำนวนเต็มก่อนนะครับส่วนเศษยังไม่พูดถึงเมื่อแบ่งช่วงแรกไปแล้วพรรคการเมืองต่างๆได้รับการจัดสรรส.ส.พึงมีไปแล้วเหลือส.ส.ที่อาจจะไม่ครบ100บางอย่างบ้างไปแล้วได้97คนถือว่าเหลือ3ส.ส. 3คนจะมาดูว่าพรรคการเมืองใดที่ได้คะแนนเต็มหรือได้ 1% ขึ้นไปก็จะมีพรรคการเมืองใดได้เศษมากที่สุดพรรคการเมืองนั้นก็จะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นอีกนี่เป็นแนวทางของ
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นร่างของพรรคพลังประชารัฐที่ร่างมาในแนวนี้ดังนั้นจะไม่มีส.ส.พรรคใดได้คะแนนถึง 320,000 คนการได้ส.ส.จะต้องได้คะแนนเต็มและพรรคที่ได้คะแนนเต็มเท่านั้นถึงจะได้เศษจะไม่มีส.ส.ปัดเศษนะจะไม่มีส.ส.ปัดเศษอีกแล้วนะครับเพราะต้องได้คะแนนเต็มก่อนเศษที่เหลือถึงค่อยมาแบ่งกันนอกจากรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้นะครับกฎหมายเลือกตั้งพุทธศักราช2554เขียนอย่างนี้ดังนั้นรัฐธรรมนูญปี2564จะเขียนแบบเดียวกันแก้ไขคงเหมือนกันต้องไปแนวทางแบบนี้นายไพบูลย์กล่าวว่าส่วนที่บอกว่าจะเสนอมาให้แก้ไขสัดส่วนอะไรต่างๆเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าทำไปจะขัดต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะมาในแนวทางแก้ไขคือ 1. จำนวนส.ส.เขต350คนให้เป็น400นะครับบัญชีรายชื่อจาก150เป็น100คน 2. การแก้ไขให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบใบหนึ่งคือบัตรเลือกตั้งส.ส.เขตอีกใบหนึ่งคือบัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อแก้ไขวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนื่องจากเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบคะแนนบัญชีรายชื่อต้องเป็นสัดส่วนโดยตรงกับคะแนนรวมของทั้งประเทศดังนั้นจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้จึงมาแนวนี้แนวดังกล่าวไปข้างต้น 4. ในการเลือกตั้งส.ส.กับบัญชีรายชื่อจะแก้ไขใช้เบอร์เดียวทั้งหมดโดยใช้เบอร์ของรายชื่อของเบอร์พรรคซึ่งจะเหมือนกับปี2554ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศทั้งนี้การแก้ไขนั้นเตรียมไว้แล้วพร้อมจะยื่นให้กับประธานรัฐสภาแต่ต้องรอรัฐธรรมนูญโปรดเกล้าก่อนเมื่อโปรดเกล้าแล้วไม่เกิน 2-3 วันก็จะมีการยื่นคนที่ต้องเดือดร้อนเนี่ยคนรับผิดชอบตอนนั้นพี่ไปบูนก็ไม่รู้เป็นผุยผงมาหรือยังแต่คนที่ต้องรับผิดชอบที่ตกกรรมลำบากจากแนวคิดนโยบายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ไปดูจากอะไรดูตัวแบบรู้ได้ไงมีเป็นอย่างนั้นไปดูตัวแบบในปี2540หลังจากรัฐธรรมนูญลักษณะเช่นนี้ออกมาบัตรเลือกตั้ง2ใบโอเคมันเป็นเรื่องของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับพอบัตรเลือกตั้ง2ใบสุดท้ายก็เรียกร้องมีการล้มการปกครองปัจจุบันก็มีการล้มการปกครองยกเลิกมาตรา12ก่อนหน้านี้ปี57เหมือนกันจนต้องมีการยึดอำนาจปี49ยึดอำนาจปี57ปัจจุบันถึงขั้นมีการยกเลิกมาตรา12กันแล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นประชาธิปไตยที่มีประชาธิปไตยประธานาธิบดีเป็นแบบนี้กันแล้วโอ้ยังมานั่งเลือกตั้ง2ใบบอกบอลหาเรื่องเข้าทางแมวในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะผมเรียนหุ้นส่วนว่าการตัดสินใจแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยมันมีหลักของมันในอดีตที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยนะครับปัญหาหลักๆคือในหลังจากก่อนปี2535พรรคการเมืองมันมีขนาดเล็กจำนวนมากขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดใหญ่จำนวนมากแล้วก็มีขนาดเล็กบ้างในสูตรเลือกตั้งเดิมๆหลังจากคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปต้นมาแต่สิ่งที่มันตามมาเนี่ยนะครับปี40ก็กำหนดให้มีการเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์นะครับคือง่ายๆเป็นนายทุนนะครับเข้ามาอยู่ในพรรคเอานายทุนเพื่อเป็นนายทุนมาลงทุนให้กับพรรคการเมืองและก็ให้นักการเมืองจ่ายเงินเดือนนะครับให้กับนักการเมืองในการที่จะไปลงหาเสียงนะครับทุกๆเดือนก็จะจ่ายนะรายเดือนให้กับนักการเมืองเหมือนบริษัททุกประการเดือนละ 50,000 บ้างบางพรรคก็จ่ายเดือนละแสนบางพรรคก็จ่าย 200,000 แต่การเลือกการโหวตในครั้งใหญ่ๆก็จะเป็นการซื้อข้ามกันไปซื้อข้ามกันมาซึ่งเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2540ละนะครับทำไมฝ่ายเสื้อแดงชอบเพราะอะไรมันเป็นบริษัทการเมืองนะครับและตอนนั้นในปี2535จากวิกฤตปี35เนี่ยก็เลยปรับให้มาเป็นเหมือนปี40ก็คือว่าจะต้องมีนายทุนก็คือปาร์ตี้ลิสต์เป็นคนปาร์ตี้ลิสต์คือไม่ต้องไปลงสมัครนะครับไปเดินหาเสียงอย่างเดียวเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไอ้พวกนายทุนพวกนั้นเนี่ยก็จะเอาเงินไปจ่ายให้ส.ส.เขตนะครับแต่เขาจะแบ่งสัดส่วนตอนนี้จะแบ่งสัดส่วนให้ส.ส.ได้เพียง100คนจากเดิมได้150คนนะครับในตอนนั้นเนี่ยปัญหาคือพรรคการเมืองมันเล็กอ่ะมันก็เลยทำให้รัฐบาลมันอยู่ได้ไม่นานมันก็ล่มนะครับพอปี35ก็หวังว่า
จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ก็เป็นปีรัฐธรรมนูญปี40พอปี40เสร็จก็มีสูตรขึ้นมาเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองแท่งเดียวพรรคใหญ่เหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนอังกฤษนะฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาเหมือนฝรั่งเศสเดโมแครตรีพับลิกันอะไรเงี้ยนะฮะมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับก็เลยส่งผลทำให้สร้างสูตรนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามันมีพรรคการเมืองมีพรรคเดียวขึ้นมาในสมัยนั้นก็ไทยรักไทยสิ่งที่ตามมาก็เข้าสู่กระบวนการล้มล้างการปกครองจึงเป็นที่มาของพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรคและต่อมามีการยึดอำนาจทักษิณชินวัตรในปี2549ในหลักการเดียวกันสูตรเดียวกันเนี่ยต้องการให้เป็นแท่งเดียวเหมือนกันก็เข้าสู่การเลือกตั้งอีกนะครับมีการแก้ไขธรรมนูญในปี2550ก็เข้าสู่กระบวนการหลักคิดเดียวกันไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบมันล้มเหลวมาแล้วไงมันล้มเหลวซ้ำอีกจนกระทั่งมีการจะล้มล้างการปกครองจะมีการนิรโทษกรรมพาทักษิณกลับบ้านจนเป็นที่มาของกลุ่มกปส.ขึ้นมาเคลื่อนไหวขับไล่จึงเกิดการรัฐประหาร2557 22พฤษภาคมหลังจากมีการร่างรัฐธรรมนูญได้เพียง7ปีคราวที่ผ่านมาปี2560กลับมาใช้บัตรเลือกตั้งเดียวนะครับก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยซอยออกมาเต็มไปหมดนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามีการเรียกร้องจะต้องให้ไปใช้กฎรัฐธรรมนูญปี50ไอ้ก็ปี40เพราะอะไรเพราะถ้าเลือกตั้งแบบนั้นใช้หลักปาร์ตี้ลิสต์เป็นบริษัทเอกชนของพรรคการเมืองอ่ะว่าง่ายมีปาร์ตี้ลิสต์จะส่งผลให้นะครับฝั่งที่ได้เปรียบก็คือฝั่งที่มีเงินมากที่สุดมีนายทุนมากที่สุดก็จะได้เปรียบพรรคไหนรวยพรรคนั้นก็ได้เปรียบคราวนี้นะฮะพลังประชารัฐประชาธิปัตย์กลับไปใช้หลักเดิมปี40แต่จะปรับเพียงตัวเลขว่าจะเป็น 1% หรือ 5% หรือจะปรับใช้ปี2554ก็ดูแล้วบวกลบคูณหารแล้วถ้าใช้ตัวเลขเดิมพลังประชารัฐถึงแม้จะมีตัวเลขมากที่สุดนะครับแต่ก็ยากไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างมันจะแย่ลงแต่สิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าสูตรนี้เนี่ยมันจะทำให้พรรคเล็กๆเนี่ยศูนย์พันทั้งหมดเลยคะแนนของประชาชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น 30,000 40,000 หรือแสนขึ้นไปเนี่ยหายหมดเลยเขาจะไม่เอามานับเป็นส.ส.อีกต่อไปต้องมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเรียนเลยนะว่าหลักคิดนี้เนี่ยมีคนตั้งคำถามกับผมว่าแบบนี้ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วเหมือนปี40อีกหรือเมื่อออกชุมนุมต้องมีการรัฐประหารเหมือนปี49แล้วมีการรัฐประหารเหมือนปี57อีกเนี่ยถึงขั้นจะมีการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือพี่ไพบูลย์หรือเปล่ามีคนถามผมในการทอล์กออนไลน์นะที่มีการสอนยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันบอกผมว่าคนที่ต้องเดือดร้อนเนี่ยคนรับผิดชอบตอนนั้นพี่ไปบูนก็ไม่รู้เป็นผุยผงมาหรือยังแต่คนที่ต้องรับผิดชอบที่ตกกรรมลำบากจากแนวคิดนโยบายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ไปดูจากอะไรดูตัวแบบรู้ได้ไงมีเป็นอย่างนั้นไปดูตัวแบบในปี2540หลังจากรัฐธรรมนูญลักษณะเช่นนี้ออกมาบัตรเลือกตั้ง2ใบโอเคมันเป็นเรื่องของนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับพอบัตรเลือกตั้ง2ใบสุดท้ายก็เรียกร้องมีการล้มการปกครองปัจจุบันก็มีการล้มเหมือนการปกครองยกเลิกมาตรา12ก่อนหน้านี้ปี57เหมือนกันจนต้องมีการยึดอำนาจปี49ยึดอำนาจปี57ปัจจุบันถึงขั้นมีการยกเลิกมาตรา12แล้วนะครับตอนนี้ถึงขั้นว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นประชาธิปไตยที่มีประชาธิปไตยประธานาธิบดีเป็นแบบนี้กันแล้วโอ้ยังมานั่งเลือกตั้ง2ใบบอกบอลหาเรื่องเข้าทางแมวนะครับสถาบันจะเดือดร้อนจากกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผิดพลาดมีคนตั้งคำถามผมอีกในทอล์กออนไลน์ถามว่าคนที่กำหนดกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดกกต.น่าจะเป็นคนกำหนดนะผมก็เรียนว่าคนที่กำหนดกฎหมายเหล่านี้คือนักการเมืองและพรรคการเมืองส.ส.และส.ว.นะครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือใครนะฮะพรรคการเมืองและนักการเมืองและคนกำหนดกฎหมายและกติกานี่คือนักการเมืองและพรรคการเมืองที่คิดว่าตัวเองมีทุนมากที่สุดในการซื้อเสียงโดยเอาปฏิริษีมากองในทุนมากองแล้วก็มาไล่ซื้อเสียงไปจ้ะประเทศไทยมันจึงไม่จบไงเรื่องของการซื้อเสียงแต่ความเดือดร้อนจากการซื้อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เดือดร้อนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ความเดือดร้อนจะไปตกที่สถาบันซึ่งนักการเมืองและพรรคการเมืองพอมีอำนาจสูงสุดก็คิดจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองจะล้มการปกครองเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
ตั้งแต่ปี2540ตราบจนถึงปัจจุบัน24ปีเข้าสู่ปี25สิ่งนี้กำลังจะเกิดนะครับผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยต้องระมัดระวังต้องพิจารณาให้ดีตอนนี้พรรคเล็กทักดายเนี่ยบางส่วนก็หนีไปอยู่พรรคใหญ่ละนะครับแต่บางส่วนยังคงยืนยันจะทำการต่อสู้และเป็นศัตรูกับรัฐบาลแต่โดยส่วนใหญ่ตอนนี้แปรพรรคไปรวมกับพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแต่สถานการณ์แบบนี้ปลายทางไม่มีประโยชน์สำหรับประเทศและจะสร้างปัญหาให้กับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พี่น้องประชาสุขใจทุกถิ่นใกล้ไกลสุดเขตแคว้นไทยร่มเย็นเพราะพระองค์พระกรุณาทรงพระเมตตาเสียสละแม้เหนื่อยยากเท่าไรฟื้นแผ่นดินร้อนให้ร่มเย็นสดใสเพื่อผู้เราทุกคนลูกจึงขอน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะตอบแทนรักด้วยภักดีจะเป็นคนดีด้วยหัวใจดูแลบ้านนี้ให้สวยสดใสตอบแทนพระกรุณาที่มีอย่างท่วมท้นร้อยดวงใจพร้อมพี่น้องไทยให้ทงไตรร่มนี้คงอยู่บุญของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินตอบแทนพระกรุณาที่มีอย่างท่วมท้นร้อยดวงใจพ้องพี่น้องไทยให้ทงไตรร่มนี้คงอยู่บนของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินร้อยดวงใจพ้องพี่น้องไทยหัวใจของแผ่นดินหัวใจของแผ่นดิน
้อยดวงใจของพี่น้องไทยหัวใจของแผ่นดินร้อยดวงใจของพี่น้องไทยไทยคงไกลรวมนี้คงอยู่เมืองของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินใจของแผ่นดิน